สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการใช้กริยากลุ่มหนึ่งที่แปลว่าให้นะครับคำว่าให้มีปัญหาในการใช้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรานึกถึงคำว่าให้ส่วนใหญ่แล้วจะนึกถึงกริยา give give ที่แปลว่าให้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วการใช้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับคำว่า Gif ตคือให้นะี่หมายถึงเราให้สิ่งของกับใครบางคนหรือให้ใครบางคนสิ่งของบางสิ่งบางอย่างเป็นการให้ยื่นให้หรือสิ่งที่เรามีอยู่นี้เอาให้คนอื่นเขาเช่นให้เงินนะครับให้รางวัลให้ของขวัญเป็นต้นอย่างนี้คือ g i ฟตนะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ใช้คําว่า Gif ตนะครับในที่นี้คาว่าให้ตัวนี้หมายถึงว่า ขอให้ใครคนใดคนหนึ่งทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการสั่งการหรือเป็นการมอบหมายให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นครูมอบให้นักเรียนคน้นคว้าให้นักเรียนทําการบ้านครูให้นักเรียนนําเสนอ,องานในห้องครูให้นักเรียนไปคน้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแม่ให้ลูกไปซื้อของอเพื่อนให้ฉันช่วย แปลงานให้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการให้เป็นการว่ายหวานทําเป็นการใช้ have นะครับเป็นการแฮฟสัมบันดูส t h i ิ g นี่เป็นโครงสร้างที่1ส่วนโครงสร้างที่2ก็คือแฮฟสัมสิงดันใบสัมบันก็หมายถึงว่าให้เอาของบางสิ่งบางอย่างไปทำนะครับโดยที่อาจจะรู้ว่าหรือไม่รู้ว่าให้ใครทําหรืออาจจะบอกหรือไม่ต้องการบอกว่าให้เขาทำแต่ว่าเอาสิ่งของที่เรามีนั้นไปให้คนอื่นทาเช่นเอารถไปล้าง ไปตัดผมคือเอาผมไปตัดนะเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราจะมาใช้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันโดยละเอียดนะครับโครงสร้างก็คือ have s o m e o n e ดูต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งนะครับ do something แต่ว่าถ้า have something ต้องเป็นดันดันก็คือกริยาช่อง3หรือ past participle verb เอาอะไรบางสิ่งบางอย่างไปทำส่วนจะระบุว่าให้ใครทำหรือให้ใครทำนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเช่นแม่ให้ฉันไปซื้อของ แม่ให้ฉันไปซื้ออาหารเย็นอย่างนี้นะครับแม่ให้ฉันไปซื้ออาหารเย็นแม่ให้ฉันไปนะครับฉันเอารถไปล้างเมื่อวานนี้ครูให้นักเรียนออกมานําเสนองานนะครับฉันเอาหนังสือไปถ่ายเอกสารประจำนะหรือฉันเอาเอากสารไปถ่ายสําเนาประจําเพราะนั้นเราก็ปรปับใช้ว่าการที่ให้ให้ตัวนี้ไม่แปลว่ากิฟต์นะครับกิฟต์ที่แปลว่าให้ก็เป็นการให้สิ่งของกับใครบางคนหรือให้ ใครบางคนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการยื่นของให้อันนี้เป็นกิฟตนะครับแต่ให้ในกรณีนี้เป็นให้ที่เป็นการไหว้วานหรือให้ทํางานตามหน้าที่หรืออาจจะเป็นการสั่งงานมอบหมายงานนะครับเป็นคนละให้กับกิฟตนะครับหลายคนใช้พอเห็นคําว่ากิฟตก็นึกถึงคำวมาให้เลยซึ่งเป็นคนละสถานการณ์กันนะครับเอาละตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเราจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะไปดูคําเฉลยเป็นภาษาอังกฤษมันมีประเด็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือ h a o m e o n e do something เนี่ยมันแปลว่าให้ใครบางคนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีกริยาที่ใช้คล้ายๆกับ h a v e ก,ก็คือคำว่า make นะครับ h a someone d o something ก็ได้เราจะใช้ make s someone do ดู something ก็ได้หรือใช้ get someone to do something ก็ได้ประเด็นก็คือว่า h a v e someone ดูกับ make someone ดูนี่ใช้เหมือนกันเลยคือตามด้วยกริยาช่องหนึ่งที่ไม่มี to ที่เราเรียกว่า infinitive without to แต่ถ้าใช้ get s สม e o ต e ต้องเป็น to do something นะครับ get someone to do something ความหมายเหมือนกันครับความหมายเหมือน have someone do something make s o m o n e do something get s o m e o n y to do something ต่างกาันตรงการใช้ to do ท่านเองจะใช้ get นะครับภาษาอังกฤษเราก็จะพูดได้ว่า I have my friends buy me some food อันนี้คือฉันให้เพื่อนซื้ออาหารมาให้นะครับ The teacher made his students present their work ครูให้นักเรียนนำเสนองานคราวนี้มาสู่ประเด็นของการเอาบางอย่างไปทำบ้างเช่น i have my computer fixed yesterday เห็นไหมครับรูปการใช้ก็คือ have หรือ get ก็ได้นะครับตามด้วยกรมหรือบางสิ่งบางอย่างกิริยาที่ทำังกาวต้องอยู่ในรูปของกริยาช่อง3หรือ past participle verb นะครับเช่น i have my computer fixed yesterday เห็นไหม have my computer fixed เอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมไปฟิกฟิกต้องเป็นกริยาช่องที่3หรือ past participle verb นะครับ I got all my work done ใชค,คือทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอาจจะบอกว่า I have finished all my work ก็ได้แล้วอาจจะสื่อความหมายไปแบบหนึ่งว่า I've got my work done หรือ I got all my work done กรณีมีข้อสังเกตในนี้ก็คือว่าถ้าเป็น get กับ have เนี่ยถ้าบางสิ่งบางอย่างทำเนี่ยไม่ต้องมี to นะครับ get ก็ไม่มี to have ก็ไม่มี to คือ get something done ได้เลยคือตามด้วยกริยาช่องที่3หรือพา part participle ได้เลยนะครับครับลองมาฝึกตัวอย่างกันบ้างนะครับเช่นถ้าประโยคว่าแม่ให้ฉันไปซื้ออาหารเย็นแม่ให้ฉันไปซื้ออาหารเย็นเราก็ต้องบอกว่า my mum h a d me go to buy some food for dinner my mum h a d me go to buy some food for dinner h a d me go นะให้ฉันไปซื้อนะครับไม่ใช่ give me buy นะ ฉันเอารถไปล้างเมื่อวานนี้ก็เป็น I had my car washed yesterday. Had my car washed yesterday ก็คือเอารถไปล้างอันนี้ไม่ระบุว่าใครล้างนะครับแต่ว่ารถมันล้างไม่ได้ใช่ไหมก็เอารถไปล้างนะครับครูให้นักเรียนออกมานำเสนองานก็เป็น The teacher is having his students present their work. อาจารย์กำลังให้นักเรียนออกมานำเสนองานก็คือ The teacher is having his students present their work. have student present their work have อาจจะเป็น having หรือ tense อาจจะเป็น tense อะไรก็ได้นะครับแต่อิทธิพลของแต่ผลของการให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง present หรือกริยาที่ตามกรรมมาจะต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งเสมอนะครับฉันเอาเอกสารไปถ่ายสำเนาที่ร้านนี้เป็นประจำก็คือ I usually have my document photocopy in this shop have my document photocopy เอกสารถ่ายเองไม่ได้เนาะต้องถูกทำสำเนาหรือถูกถ่ายเอกสารก็เป็น have my document photocopy คือเอาเอกสารไปถ่ายสำเนาล้านนี้เป็นประจำนะครับครบจรึงสรุปว่าถ้าเราให้คนหรือใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเราใช้ have someone do something แต่ขณะเดีวยวกันถ้าเราเอาของที่เรามีหรือเอาบางสิ่งบางอย่างไปทำอย่างนี้เราใช้ Have something done นะครับกริยาที่ตามหลัง something ต้องเป็นรูปต้องอยู่ในรูปช่อง3หรือ past participle verb นะครับหวังว่าคงจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในในแง่ของการสื่อสารในการเขียนหรือการพูดสื่อสารหรือเอาไปทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราติดตามประเด็นบรยากอื่นๆที่น่าสนใจคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับ